ฟอฟฟี่จะทำนั่นก็คือซื้อเวทีป้าข้างบ้านค่ะแล้วก็ปิดลงซะฟอฟฟี่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและค่อนข้างเฉยมากๆค่ะทำเอาแฟนนางงามนี่ก็ถึงกับกุมขมับยังแรงเลยทีเดียวค่ะหลังจากมีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์กับการตอบคำถามของคอฟฟี่พานุมาตรประเสริฐสังรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024ที่มีการพูดตอบคำถามพาดพิงถึงเวทีคู่แข่งที่งานนี้นะคะแซะแรงเฉยไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศค่ะโดยคอฟฟี่นะคะได้ตอบคำถามในรอบสปีดท็อป7มิสแกรนด์มหาสารคามกาฬสินธุ์2024ในเวลา45วินาทีนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าคุณได้มีโอกาสเป็นบอสนวัตหนึ่งวันคุณจะทำอะไรเพราะเหตุใดซึ่งคอฟฟี่นะคะก็ได้ตอบอย่างมั่นใจว่าค่ะถ้าหากวันหนึ่งนะคะคอฟฟี่ได้เป็นบอสหนึ่งวันสิ่งที่คอฟฟี่จะทำนั้นคือซื้อเวทีป้าข้างบ้านค่ะแล้วก็ปิดลงซะเพราะว่าความคิดของคอฟฟี่เองฟี่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์กับประเทศแล้วค่อนข้างจะเชยมากๆค่ะสิ่งที่สองที่คอฟฟี่อยากจะทำในการนั้นก็คือซึมซับการทำงานและก็การบริหารธุรกิจของบอสเพราะว่าบอสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและถ้าวันนี้คอฟฟี่ได้อยู่บนล่างของบอสคอฟฟี่จะเป็นหนึ่งคณะกรรมการที่ตัดสินคอฟฟี่คอฟฟี่เชื่อสุดใจเลยค่ะว่าจะบอกถึงจุดๆๆๆโดยคอฟฟี่นั้นนะคะตอบไม่ทันเวลาค่ะแต่คำถามนี้ทำให้เธอสามารถเข้ารอบลึกถึงท็อป4นะคะแต่สุดท้ายก็ชวดมงได้แค่รองอันดับ1มิสแกรนด์กาฬสินธุ์2024เท่านั้นค่ะถ้าคุณได้เป็นบอสนวัตอิสระไกรศีล1วันคุณจะทำอะไรค่ะถ้าหากวันหนึ่งคอฟฟี่ได้กลายเป็นบอส1วันสิ่งที่คอฟฟี่จะทำนั่นก็คือซื้อเวทีป้าข้างบ้านค่ะแล้วก็ปิดลงซะเพราะความคิดของคอฟฟี่เองคอฟฟี่คิดว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและค่อนข้างเฉยมากๆค่ะสิ่งที่สองที่คอฟฟี่อยากจะทำนั่นก็คือซึมซับการทำงานและการบริหารธุรกิจของบอสเพราะว่าบอสเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกและถ้าวันนี้คอฟฟี่ยังได้อยู่ในร่างบอสคอฟฟี่จะเป็นหนึ่งคณะกรรมการที่ตัดสินคอฟฟี่คอฟฟี่เชื่ออย่างสุดใจเลยค่ะว่าท่านคณะกรรมการจะมองเห็นถึงหมดเวลาครับจากการตอบคำถามนี้ของเธอนะคะสร้างความไม่พอใจอย่างหนักของแฟนนางงามที่ติงไปถึงทัศนคติลามไปถึงองค์กรมิสแกรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นคอฟฟี่ไม่มีประโยชน์เลยจ้ะทัศนคติเหมาะสมกับเวทีที่ประกวดมิสแกรนด์โคราชไม่ได้เป็นตัวอย่างหรอครับที่ต้องมาขอโทษเวไหนที่มันไม่มีคุณค่าเวนั้นจะเสื่อมถอยลงไปเองปี2ปีนี้ผลแรงมากทันตาทันใจตอบจะจับใจบอสแต่ดันตุ๊บไปไม่ถึงบอสเฉยเราว่าทุกเวทีเนี่ยมีบริบทแตกต่างกันแต่จุดมุ่งหมายคล้ายๆกันซึ่งมีประโยชน์ทุกเวทีเราชอบโกโก้อิงฟ้าชอบควีนเบฟนะแต่ไม่ค่อยโอเคกับความคิดของเวทีนี้เท่าไหร่เฮ้อคำตอบคือทำให้นางงามมีคุณค่าของตัวตนที่แท้จริงคำตอบที่ดีมีเยอะกว่านี้ค่ะมันอยู่ที่ mindset ที่ดีค่ะทัศนคติสมกับเวทีดีค่ะและอีกหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าเธอไม่ได้เลยอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีประเด็นดราม่าของพลอยนันทิชายังวัฒนานะคะมิสแกรนด์นครราชสีมา2024ที่ไปพูดพาดพิงเวทีคู่แข่งถึง2เวทีดังแม้อีกเวทีเนี่ยก็จะไม่มีการเอ่ยชื่อแต่แฟนนางงามก็รู้ว่าเป็นเวทีไหนค่ะและยิ่งระอุมากขึ้นอีกนะคะเมื่อการตอบคำถามครั้งนี้ของเธอทำให้เธอสามารถคว้ามงไปได้ค่ะคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะคะซื้อแล้วมาก๊อปปี้มิสฟ้าบุลเลอร์ซื้อแล้วมาก๊อปปี้มิสแกรนด์เพราะว่าต้องคัดเลือกระดับจังหวัดเหมือนกันง่ายๆเลยค่ะก่อนที่สาวพลอยนันทิชานะคะมิสแกรนด์นครราชสีมา2024ค่ะก็ได้ออกมาชี้แจงยกมือไหว้ขอโทษที่พูดเอาสาใจโดยไม่นึกผลที่จะตามมาทีหลังนะคะว่าจะเป็นยังไงที่ไม่ตอบโต้พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยผิดจริงๆและรู้สึกผิดพร้อมทั้งบอกว่าหนูขอโทษจากใจก็จะเอาไปพัฒนาและก็ปรับปรุงตัวเองใหม่ค่ะซึ่งจากดราม่าที่เกิดขึ้นณขนาดนั้นนะคะทางท็อปดาราค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์แบบ Exclusive กับบอสนวัตอิสระไกรศีลบอสแห่งมิสแกรนด์นะคะถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นซึ่งบอสนวัตค่ะก็เคยออกมาเตือนแล้วว่าพูดตรงๆเพราะว่าผมเนี่ยอยากอยู่แบบสงบผมไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคำถามและก็คำตอบผมว่าเหตุการณ์นี้ไม่น่าเกิดขึ้นอีกผมจะพยายามบอกไปถึงผู้อำนวยการกองประกวดทุกจังหวัดและน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยว่าเวลาตอบอะไรต้องเอาสติมาที่ตั้งแล้วพยายามอย่าเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่การตอบคำถามมันอาจจะรุนแรงหรือเป็นการสร้างกระแสทำได้หมดแต่เราต้องสร้างกระแสอยู่บนหลักการทำให้สังคมเข้าใจอยู่ในหลักที่เราเนี่ยสร้างด้วยไม่ใช่สร้างไปเรื่อยๆไปเปื่อยสร้างแรงไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็หาที่ลงไม่ได้มันเจ็บตัวที่ตัวเองซึ่งน้องก็มีบทเรียนของน้องเอง
นอกจากนี้นะคะบอสนวัฒน์ค่ะยังเผยต่อว่าแกนแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นระบบจังหวัดเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการคำถามวิธีการมันขึ้นกับจังหวัดนั้นที่เราเนี่ยเป็นผู้อำนวยการประกวดเขาเป็นคนจัดการทั้งสิ้นเราเป็นผู้ขายลิขสิทธิ์ให้ในแต่ละจังหวัดเรามีหน้าที่ดูแลห่างๆทางมิสแกนไทยแลนด์ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับนครราชสีมาที่ภาพลักษณ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ส่งเสริมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครจะรอจังหวัดนี้มาถากทางมาดุด่ากันแน่กันแน่เข้าใจที่เอามาลากโยงก็แล้วแต่ก็ยอมรับฟังแต่มันเกี่ยวกับผมไหมมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับแกนไทยแลนด์ไหมมันก็ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวจริงๆและไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องด้วยค่ะทางมิสแกนไทยแลนด์ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับทางนครราชสีมาที่ภาพลักษณ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่เห็นด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ส่งเสริมด้วยซ้ำแต่ถามว่ามันเกี่ยวกับผมไหมมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับแกนไทยแลนด์ไหมมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวจริงๆแล้วก็มันก็ไม่มีส่วนไหนเกี่ยวข้องด้วยเราไม่เคยมีการตั้งคำถามให้ถามแบบนี้เราไม่เคยคิดว่าจะส่งเสริมการตอบคำถามแบบนี้แล้วเราก็ไม่อยากจะไปคาบเกี่ยวไปยุ่งเกี่ยวกับใครใดๆทั้งสิ้นขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นบทเรียนให้กับคนที่ตอบและเป็นบทเรียนให้กับการจัดการเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะก็เดือดพอๆกับมิสแกนนครราชสีมา2024ค่ะแต่ทางด้านคอฟฟี่นะคะไม่ได้มงเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าบอสได้ยินประเด็นนี้จะว่ายังไงนะคะบอกเลยว่าทางท็อปดาราเนี่ยไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ